อนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกแม่กลางนะครับตอนเราขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ยเขาจะให้ซื้อบัตรเข้านะครับซึ่งบัตรตัวนี้จะสามารถเที่ยวดอยอินทนนท์ได้น้ำตกแม่กลางน้ำตกแม่ยะแล้วก็น้ำตกวชิรทานได้นะครับคือในเขตอุทยานเขามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างก็เข้าได้หมดนะฮะจะไปดูกันครับน้ำตกแม่กลางนี่อยู่ตั้งสุดครับส่วนแม่ยะผมเคยไปแล้วนะครับต้องขับรถไปอีกไกลนะครับวันนี้คงไม่ทันแล้วนะครับสวยใช้ได้ครับพี่ไม่รู้นะครับไปดูตรงไหนที่เขานั่งกินข้าวกันด้านล่างครับนี่ก็มีแค่นั้นพอจะมาถ่ายรูปตรงป้ายให้เห็นทางขึ้นมาครับนี่ครับตรงแม่กลางเราก็ใช้หางบัตรที่เราซื้อเขาดอยอินทนนท์นะครับผ่านเข้ามาได้เลยโอ้ต้องกระโดดนะครับซอกหินน้ำเย็นไหมครับตรงนี้หินบ้างครับขึ้นม่อนแจ่มต่อนอนม่อนแจ่มหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็ตีกลับไปทำงานนะครับกลับบ้านวันนี้มาชาร์จแบต2วันนะครับโอ้ขึ้นไปอยู่บนผาหินนี่ก็ได้ครับขึ้นมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณ100เมตรเป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งผมได้เคยมาถึงที่นี่นะครับตกแม่กลางที่เชียงใหม่ตรงนี้มีสายลุงครับเห็นไหมครับสายลุงเล็กๆกินน้ำเล็กๆครับยอดครับอ
างนะครับ